ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีมากมายหลายประเภทไล่ตั้งแต่ธุรกิจใหญ่ไปจนถึงธุรกิจเล็กๆไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้สำหรับใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนควรเริ่มศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบด้านก่อนวันนี้เรามีหนึ่งตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์เล็กๆหมูย่างนมสดอาจารย์อ้วนเริ่มจากการขายของให้กับเด็กนักเรียนเล็กและขยายมาเป็นเด็กนักเรียนโตเริ่มจดทะเบียนพาณิชย์ขยายธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรนอกจากลูกค้านักเรียนแล้วปัจจุบันสามารถขายลูกค้าได้ทุกกลุ่มจนกระทั่งวันนี้อาจารย์อ้นได้เริ่มบุกเบิกธุรกิจแฟรนไชส์ตัวใหม่ผัดไทยและแฟรนไชส์ยำด้วยแนวคิดที่ว่าของรับประทานไม่ว่าอย่างไรก็ขายได้เสมอเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญบวกกับแนวทางที่ยึดว่าลงทุนง่ายทำง่ายขายง่ายและนโยบายการขยายสาขาเพื่อให้ธุรกิจมั่นคงในกรณีที่สาขาแรกๆเริ่มหดหายก็จะมีสาขาใหม่เข้ามาทดแทนนอกจากนี้เจ้าของแฟรนไชส์นี้ยังมีแนวคิดอื่นอีกหรือไม่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรไปฟังกันค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนมากจะไม่ค่อยมีทําเป็นชายขายกันส่วนมากก็คือจะเป็นชาวบ้านรถเข็นที่ทําทั่วๆไปแล้วก็กรณีผัดไทยเนี่ยเครื่องมันเยอะพอเครื่องมันเยอะปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ค่อยทําขายก็เป็นโอกาสของเราที่ว่าจะนําเป็นชาย2ตัวเนี่ยเข้ามาเสนอเพื่อจะทดแทนหมูเพราะว่าหมูย่างเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าต่อไปน่ะจะลดราลงไปหรือเปล่าค่ะส่วนมากก็ขอให้รักการขายในการที่จะทํามาหากินเพราะส่วนมากลูกค้าเนี่ยถ้าไม่มีรายได้ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องค้นหาแบบว่าอาชีพที่จะต้องทำเนี่ยตอนนี้เราก็แนะนำว่าแฟรนไชส์ผัดไทยกับหมูยำเนี่ยสามารถที่จำหน่ายได้ในราคาที่ถูกและสามารถที่ว่าจำหน่ายได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และคนทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกทานได้ค่ะอย่างน้ำผัดไทยเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยลูกค้าจะต้องไปใส่น้ำตาลผงชูรสน้ำปลาทุกอย่างเองเสร็จนะคะแต่ของเราเนี่ยเราจะเคี่ยวให้พร้อมลูกค้าสามารถไปนำไปผัดได้เลยและถ้าลูกค้าต้องการที่ว่ารสจัดจ้านยังไงก็สามารถปรุงข้างนอกได้อีกทีนึงส่วนในเรื่องของยำเนี่ยแทนที่เราจะมาผสมน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสเราไม่ต้องละค่ะเรามีสูตรสำเร็จแค่บีบมะนาวลงไปเสี้ยวเดียวก็สามารถที่จะปรุงเป็นน้ำยำได้เลยค่ะไม่ว่าจะธุรกิจใหญ่หรือเล็กก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญก่อนที่จะเริ่มต้นก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบด้านด้วยค่ะเท่านี้ธุรกิจของเราก็อาจจะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย